ชิญท่านนิคมบุญวิเศษครับท่านนิคมบุญวิเศษกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยท่านประธานที่เคารพครับกระผมได้ฟังคำชี้แจงนะครับจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อเช้านี้ก็ฟังก็เคิ้มๆตามครับท่านประธานครับถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้อ่านรายละเอียดนะครับแต่เสียดายที่ประชาชนทางบ้านนะครับไม่มีโอกาสได้อ่านงบประมาณปี2564นี้กับผมเองนะครับได้ไปศึกษาในระยะเวลาที่จำกัดครับก็พบว่าการตั้งงบประมาณปี64นี้ท่านตั้งเหมือนกับประเทศไทยอยู่ในภาวะปกติเหมือนกับหลายท่านที่พูดไปแล้วอย่าลืมนะครับประเทศไทยเรายังอยู่ในภาวะที่ไม่ปกตินะครับเหมือนกับทั่วโลกแต่การตั้งงบประมาณนะครับโดยสำนักงบประมาณกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลชุดนี้ทำเหมือนทองไม่รู้ร้อนไม่รู้ท่านตื่นกันหรือยังท่านนายกตื่นได้แล้วครับท่านอย่านอนมาเหมือนท่านเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกอย่านอนมาเหมือนหัวหน้าพรรคคนใหม่นี้นะครับพวกเราเช่นกันต้องตื่นแล้วครับต้องช่วยกันแล้วประเทศนี้เป็นประเทศของพวกเราเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลอย่าทำงานเช้าชามเย็นชามครับช่วยกันดูเถอะครับผมในฐานะที่เป็นส.ส.ใหม่ผมดูแล้วผมเศร้าใจครับงบประมาณที่ตั้งมาเนี่ยครับไม่ได้ตอบโจทย์ในการที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มันกำลังมาถึงณเร็วๆนี้ท่านประธานที่เคารพครับตลอดเวลา 3-4 เดือนที่ผ่านมานี้ประเทศไทยเราเข้าสู่ภาวะวิกฤตเพราะมีเชื้อไวรัสโคโรนาระบาดแล้วรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ทั้งประเทศทำให้เศรษฐกิจทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจใหญ่ SME ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อยขนาดย่อมนะครับล้มละลายหน้าเลยครับโดยไม่มีวี่แววที่จะฟื้นขึ้นได้เลยรัฐบาลออกมาตรการต่างๆในการกู้เงิน3ฉบับ 1.9 ล้านล้านแต่การช่วยเหลือเยียวยากับใช้เงินผิดวิธีเกาไม่ถูกที่คันครับใช้ยาไม่ถูกกับโรคท่านต้องดูสิครับว่าตอนนี้โรคมันคือโรคอะไรโรคมันคือโรคที่เรากำลังอ่อนแอกำลังผอมไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงโรคที่เกิดจากความเสื่อมรัฐบาลต้องอัดเข้าไปในโรคนี้คือเรื่องเศรษฐกิจไวรัสโคโรนาเราสามารถควบคุมได้แล้วไม่ต้องมาพูดกันแล้วครับไม่ต้องมาหลอกกันแล้วทุกวันนี้ทุกคนหลอกตัวเองหลอกให้เรากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นไอ้สิ่งที่เรามองเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับก็คือโรคอดตายครับท่านประธานครับแล้วทำไมรัฐบาลจึงมองไม่เห็นครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนรู้สึกห่วงใยประเทศชาติและประชาชนท่านดูสิครับว่าประชาชนหลายคนตอนนี้อดแล้วครับรัฐบาลเยียวยามา3เดือนมันหมดแล้วครับเงิน 5,000 3เดือน 15,000 แล้วจากนี้ไปจะกินอะไรครับท่านประธานธุรกิจต่างๆยังไม่ฟื้นเลยและรัฐบาลก็ไม่มีวิธีการที่จะฟื้นธุรกิจ SME ขึ้นไม่มีวี่แววเลยครับจากการที่ท่านจัดงบประมาณมานะครับท่านให้ความสำคัญไปที่งบกลางงบที่นายกรัฐมนตรีมีอำนาจในการเบิกจ่ายท่านจัดงบประมาณงบกลางเป็นอันดับที่1ครับ 614,600 กว่าล้านเห็นไหมครับเพิ่มจากปีที่แล้ว 96,000 ล้านแต่เสียดายครับท่านไปให้ความสำคัญในงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 600,000 กว่าล้านเอง 600,000 กว่าล้านท่านกู้เพิ่มอีก 600,000 กว่าล้านรวมเป็น 3.3 ล้านล้านท่านบอกว่าท่านจะเก็บ
รายได้ภาษีเนี่ยนะครับตั้งเป้าไว้ 2.6 ล้านล้านไม่เพียงพอจึงกู้มาเพิ่ม 600,000 ล้านเนี่ยนะครับเพื่อให้มันครบ 3.3 ล้านล้านเราไม่ได้ต่อต้านท่านนะครับไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยในเมื่อมีความจำเป็นมันกู้ได้แต่กู้แล้วทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะครับที่ใช้ลงไปเนี่ยจะทำอย่างไรให้มันสามารถเพิ่มปริมาณเงินในตลาดมันสามารถกระตุ้นตลาดได้กระตุ้นเศรษฐกิจได้เกิดการจ้างงานต่อแรงงานมีงานทำทุกคนมีรายได้เพิ่มแล้วรัฐบาลเก็บเงินเข้าคลังได้ตรงนี้ต่างหากครับไม่ใช่ว่าท่านกู้มานะครับท่านเอาไปใช้จ่ายในงบที่ต้องใช้จ่ายประจำนะครับ2ล้าน5แสนล้านน่ะรายจ่ายประจำท่านเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีผมไม่ทราบว่าท่านไปเพิ่มขึ้นรายจ่ายประจำในหน่วยงานใดมากที่สุดเท่าที่ผมดูนะครับรายจ่ายประจำที่มากที่สุดก็คือกระทรวงกลาโหมรายจ่ายบุคลากรแสนกว่าล้านลดเถอะครับเอามาฟื้นฟูประเทศดีกว่าท่านอย่าลืมว่าถ้าเกิดประเทศไม่มีรายได้เก็บภาษีไม่ได้แล้วถามว่าจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายรายจ่ายประจำเลยครับท่านประธานตื่นได้แล้วครับเรามีโอกาสมากกว่าทุกประเทศเพราะตอนนี้ไวรัสโคโรนาที่ประเทศไทยไม่ระบาดแล้วไม่ต้องมาพูดหลอกกันแล้วครับเราต้องรีบฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูรากหญ้าโดยต้องเอาเงินลงไปในรากหญ้าครับกองทุนหมู่บ้านนั้นมีอยู่แล้วเนี่ยทำไมท่านไม่เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปสิครับหมู่บ้านละ5ล้านบาทใช้เงินไม่กี่แสนล้านเองอย่าลืมว่า SME ธุรกิจเล็กธุรกิจน้อยอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยจำนวนมากท่านต้องให้ความสำคัญถ้าท่านทำแบบนี้เงินจะเข้ากระเป๋าพี่น้องประชาชนแล้วธุรกิจต่างๆมันจะฟื้นขึ้นมาครับโดยธรรมชาติเองแต่นี่ท่านไม่เปิดโอกาสให้ธุรกิจรายเล็กรายน้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่านบอกว่าท่านกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วกู้เงินมาแล้ว5แสนล้านไอ้5แสนล้านมันหลอกกันครับท่านบอกว่าจะช่วย SME ท่านกลับไปช่วย SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารที่เป็นลูกค้าเก่าที่มีหนี้มาตั้งแต่วันที่3ธันวาคมปี62แต่ SME ใหม่แล้วครับหรือ SME ที่เขาเพิ่งมีปัญหาในช่วงที่ท่านมันล็อกดาวน์เขาเนี่ยกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนาจนถึงปัจจุบันนี้ท่านไม่มีส่วนที่จะช่วยตรงนี้เลยท่านบอกว่าท่านออกมาตรการออกมาแล้ว1แสนล้านแต่ก็ยังให้ SME เหล่านี้ไปเอาเงินกับธนาคารใช่หรือไม่ท่านต้องมาดูเงื่อนไขของธนาคารพาณิชย์การที่จะปล่อยกู้ให้ใครนะครับเขาต้องดูที่มาที่ไปกู้ไปแล้วสามารถที่จะเอาเงินคืนเขาได้ไหมไม่มีทางหรอกครับธนาคารไทยนี่จะปล่อยในขณะที่ธุรกิจมันกำลังแย่กำลังล้มเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วยังมีองค์กรหน่วยงานหนึ่งออกมานะครับเครดิตบูโรออกมาบอกว่าธนาคารไทยนี่ไหนที่ปล่อยเงินให้ธุรกิจที่ติดเครดิตบูโรเนี่ยจะเอาผิดท่านลองคิดดูสิครับแล้วธุรกิจเล็กๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เขาไม่เคยกู้มาก่อนที่ไม่มีเครดิตมาก่อนเขาใช้ความรู้ความสามารถใช้ทุนตัวเองเริ่มจากทำน้อยจนขยายตัวขึ้นมาเนี่ยแล้วมาเจ๊งตอนที่ท่านล็อกดาวน์เขาเนี่ยแล้วจะนำเงินที่ไหนมาหมุนเวียนเขาก็ต้องไปกู้เงินนอกระบบสิครับท่านประธานแล้วท่านทราบไหมครับว่าเงินนอกระบบดอกเบี้ยมันเท่าไหร่ร้อยละ10ร้อยละ20แต่ความจำเป็นที่ต้องเอาองค์กรตัวเองให้อยู่เนี่ยนะครับเพื่อพยุงธุรกิจตัวเองเนี่ยมันจำเป็นก็ต้องกู้มันจำเป็นต้องจำนองจำนำเห็นไหมครับเราจึงบอกว่าทำไมรัฐบาลไม่มองเห็นจุดนี้ท่านไปเทงบประมาณไว้นะครับในงบกลางเนี่ยนะครับโดยเฉพาะงบฉุกเฉินและงบที่จำเป็นเนี่ยนะครับปีที่แล้วท่านตั้งไว้ที่96,000 ล้านปีนี้ตั้งเพิ่มเป็น99,000 ล้านบาทท่านบอกว่าจะต้องจำเป็นนะครับเพื่อเก็บไว้ในอาจจะมีไวรัสโคโรนาเข้ามาอีกรอบ2ท่านเตรียมไว้40,000 ล้านเห็นไหมครับ
เงินเหล่านี้ถ้าท่านนำมาพัฒนาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าเอาไปเก็บไว้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์มากกว่าจริงครับท่านอาจจะไม่ประมาทท่านบอกว่ามันอาจจะมารอบสองก็ได้อันนั้นคือการคาดคะเนแต่ถ้ามันมาโดยมีงบอีกครับท่านสามารถเบิกงบได้เหมือนท่านที่เบิกงบนะครับมีพรบโอนงบนะครับท่านดึงมาจากโรงเรียนชนบทดึงมาจากโรงอาหารชนบทดึงมาจากโรงพยาบาลเนี่ย 88,542 ล้านท่านยังสามารถทำได้เลยแต่นี่งบปี64ท่านรู้ล่วงหน้าแล้วมีเวลาบริหารจัดการมีเวลาที่จะสามารถทำได้แล้วเนี่ยแต่ท่านยังไม่สามารถที่จะทำให้มันตอบโจทย์ว่าเศรษฐกิจประเทศจะพังในอนาคตท่านไม่สามารถที่จะทำป้องกันได้ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าท่านบริหารราชการมาตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นนายกครั้งแรกเนี่ย5ปีจนมาเป็นรอบที่2เนี่ยทำไมเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นก็เพราะการจัดสรรงบประมาณท่านไม่สามารถตอบโจทย์ได้ครั้งนี้เป็นครั้งที่ชัดเจนที่สุดฉะนั้นสาเราในฐานะเป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยผมเชื่อว่าฝ่ายรัฐบาลเองก็ตามถ้าได้อ่านแล้วไม่สามารถรับได้หรอครับผมเองก็รับไม่ได้ถ้าท่านไม่ไปปรับใหม่ไม่มีทางรับหรอครับผมดูการจัดงบประมาณของท่านนะครับอันดับที่9เนี่ยท่านจัดงบประมาณไปที่กระทรวงสาธารณสุข 140,000 ล้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจัดเพิ่มขึ้น 30,000 กว่าล้านเป็นเรื่องที่ดีครับเห็นด้วยเพราะกระทรวงนี้เป็นกระทรวงสำคัญนะครับที่ต้องมาดูแลเรื่องทุกอย่างอันดับที่8ครับท่านจัดไปให้รัฐวิสาหกิจนะครับ 15,000 ล้านกระทรวง 150,000 ล้านอันดับที่7นะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ย 193,000 ล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 17,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับอันดับที่5นะครับกระทรวงกลาโหมท่านจัดกระทรวงกลาโหมไว้อันดับที่5ครับโดยให้งบอยู่ที่ 223,463 ล้านเศษเป็นงบที่มากพอสมควรนะครับมากกว่า10กระทรวงรวมกันนะครับท่านประธานอันดับที่4ครับกระทรวงการคลัง 268,000 ล้านกระทรวงการคลังนี่แหละครับที่ใช้งบประมาณมากโดยการแจกจ่ายหว่านงบประมาณลงไปเพื่อหวังผลว่าจะให้เศรษฐกิจมันฟื้นแต่ท่านใช้เงินผิดประเภทผิดวิธีครับท่านหว่านเงินลงไปเนี่ยนะครับเพื่อที่จะให้เงินเข้ากระเป๋าใครผมเชื่อว่าท่านทราบดีถ้าท่านไม่ทราบผมจะบอกให้ท่านหว่านเงินลงไปสุดท้ายเงินเข้ากระเป๋าเจ้าสัวครับท่านประธานครับ 5,000 บาท 10,000 บาทเนี่ยนะครับแจกกันไปสุดท้ายก็ไปซื้อของกินเข้าร้านนะครับเข้าร้านสะดวกซื้อแต่ธุรกิจเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นสิ่งที่ท่านควรทำท่านต้องไปสนับสนุนตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้เขาฟื้นขึ้นมาได้เพื่ออะไรครับเพื่อเขาจะได้จ้างงานจ้างอาชีพต่อไปถ้า SME หรือผู้ประกอบการไม่ฟื้นถามว่าใครจะจ้างแรงงานเหรอครับถ้าเขาสามารถจ้างงานมีลูกจ้างลูกจ้างก็จะมีรายได้15,000 20,000 30,000แทนที่จะมารอรับเงิน 5,000 บาทเศรษฐกิจก็ฟื้นครับรัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้ฉะนั้นกระทรวงการคลังนะครับท่านต้องอัดฉีดเงินไปในตรงที่มันตรงจุดนะครับตอนนี้ท่านเกาไม่ถูกที่คันใช้ยาไม่ถูกกับโรคอันดับ3ครับกระทรวงมหาดไทยงบประมาณ 328,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 13,300 กว่าล้านเห็นไหมครับงบลงทุนต่างๆหยุดก่อนนะครับเราต้องเทมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนอันดับ2ครับกระทรวงศึกษาธิการ 358,000 กว่าล้านแต่ลดลงจากปีที่แล้วนะครับ 90,000 กว่าล้านบาทเห็นไหมครับกระทรวงศึกษาธิการเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่งบประมาณปีนี้กลับลดลงแต่ท่านไปให้ความสำคัญกับงบกลางครับ 614,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 95,000 กว่าล้านผมถามว่างบกลางนี่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไหมกระตุ้นไม่ได้นะครับ
ในงบกลางเนี่ยนะครับมันมีรายจ่ายที่แอบแฝงอยู่จำนวนมากผมไม่ทราบว่าเอาไปจ่ายจริงหรือไม่อย่างไรนะครับค่าใช้จ่ายนะครับเงินเบี้ยหวัดเงินบำเหน็จบำนาญผมจะเปรียบเทียบจากปี62ถึงปี64นะครับปี62เนี่ย 200,000 กว่าล้านบาทเองนะครับปี63เนี่ย 265,000 ล้านพอมาปี64กระโดดขึ้นมาเป็น 300,000 กว่าล้านนี่ไงครับผมไม่ทราบว่าคนไทยมันงอกมาจากไหนมาจากไหนครับทำไมมากขึ้นกว่าเดิมงบกลางเนี่ยนะครับและท่านตั้งงบฉุกเฉินไว้นะครับในกรณีเป็นการชดใช้เงินทดลองราชการเนี่ยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเดิมปี62ท่านตั้งไว้ 2,500 ล้านปี63 3,000 ล้านแต่ปี64ครับกระโดดขึ้นมาเท่าตัวครับ 6,000 ล้านเห็นไหมครับงบเหล่านี้ไปอยู่ที่งบกลางที่นายกรัฐมนตรีคนเดียวมีความสามารถในการเบิกจ่ายฟังแล้วเศร้าใจไหมครับประชาชนที่อยู่ทางบ้านงบที่ช่วยเหลือประชาชนจริงๆน่ะนะครับคืองบลงทุนที่มันจะไปถึงประชาชนกลับให้ความสำคัญครับจัดงบประมาณอยู่ที่ 20.5% กฎหมายเขาเขียนบอกว่างบลงทุนจะต้องไม่ต่ำกว่า 20% คำว่าไม่ต่ำกว่านั่นหมายถึงว่าจะต้องเกินได้ไม่ใช่ว่าจัดขั้นต่ำก็คือ 20.5% เท่านั้นเองเมื่อสักครู่ท่านนายกบอกว่ารัฐบาลจะต้องรักษาวินัยการเงินการคลังถ้ารัฐบาลรักษาวินัยการเงินการคลังไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ใช้เงินผิดประเภทเศรษฐกิจประเทศจะไม่เป็นอย่างนี้เลยครับจะดูนะครับว่าท่านรักษาวินัยการเงินการคลังหรือไม่ผมจะย้อนไปดูวันที่16เมษายนที่ผ่านมาในช่วงเราเกิดวิกฤตโควิดกำลังระบาดรัฐบาลใช้วิกฤตนี้ใช้เวลานี้ในช่วงสงกรานต์นะครับแต่บังเอิญเราปิดสงกรานต์เฉยไปแอบออกกฎกติกาออกมาโดยไม่ผ่านสภาครับไปแก้เงื่อนไขในการเพิ่มงบฉุกเฉินงบที่จำเป็นเร่งด่วนเดิมทีงบฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนนะครับกฎหมายเขาเขียนบอกว่าไม่เกิน 2-3.5% รัฐบาลโดยคณะกรรมการการเงินการคลังเนี่ยโดยท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานไปแก้ใหม่ครับท่านประธานครับจาก 2-3.5 แก้บอกว่าจาก 2-3 เป็น 2-7.5 นั่นหมายถึงว่าท่านต้องการให้งบฉุกเฉินของท่านเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้น 4% ครับท่านประธานครับแล้วยังไม่พอครับท่านยังไปแก้เงินใช้เงินต้นเงินกู้เนี่ยนะครับจากเดิมเขากำหนดไว้ 2.5-3.5 ท่านไปแก้เป็น 1.5 ลดลงครับเงินใช้แทนเงินกู้นะครับเงินต้นเงินกู้เนี่ยท่านไปแก้ลดลงจากขั้นต่ำ 2.5 ท่านไปแก้เหลือ 1.5% นี่เหรอครับวินัยการเงินการคลังของท่านท่านแก้เพื่อประโยชน์ของท่านแก้เพื่อรัฐบาลของท่านแต่ท่านบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลใหม่มาก็ปรับให้อยู่ภาวะปกตินี่แหละครับคือรัฐบาลชุดนี้ทำกันอย่างนี้ผมจึงไม่สามารถที่จะรับพรบ.งบประมาณปี2564ที่ได้นะครับถ้าท่านไม่ไปแก้มาเนื่องจากเวลาจำกัดครับท่านประธานครับผมขอเปรียบเทียบนิดหนึ่งครับ1นาทีต้นไม้ใหญ่นะครับเปรียบเทียบประเทศไทยเราเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ยืนต้นได้ด้วยรากแก้วแต่อย่าลืมรากฝอยที่มีเป็นล้านๆรากนะครับที่ดูดสารอาหารมาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงดอกเลี้ยงใบเลี้ยงผลถ้าปราศจากรากฝอยแล้วต้นไม้จะใหญ่โตสักแค่ไหนจะอายุยืนยาวกี่ร้อยปีก็สามารถแห้งเหี่ยวยืนต้นตายได้เช่นกันครับท่านประธานครับเปรียบเสมือนประเทศไทยครับเรามีความมั่นคงมาหลายร้อยปีถ้ารัฐบาลบริหารประเทศไม่ดีไม่สามารถหาเงินเข้าประเทศได้มีแต่กู้ครับอีกไม่นานครับเราจะเหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ที่ดินจะเป็นของต่างประเทศธุรกิจโรงแรมธุรกิจธนาคารร้านค้าใหญ่ๆทุกอย่างจะเป็นของต่างประเทศครับท่านประธานครับผมไม่อยากให้ถึงวันนั้นขอฝากไปยังรัฐบาลด้วยความปรารถนาดีขอให้ท่านไปปรับแก้นะครับกราบขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับคุณนิคมบริเวลานิดหนึ่งนะครับถ่ายก็ต้องหักเวลาของฝ่ายค้านไปนะครับต่อไปเชิญท่านนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์ครับเชิญครับ